สวัสดีครับผมจ๊อบทัชพลนะครับผมมาฟังเสียงหัวใจของผมและรู้จักผมให้มากขึ้นใน Heart Talk นะครับผมคือจริงมันมีช่วงที่หาตัวเองนานเหมือนกันนะแบบหาแบบสักพักเลยครับเพราะว่าจริงๆตอนมัธยมอ่ะตอนม.ปลายผมเรียนพาณิชย์ด้วยซ้ำพาณิชย์อินเตอร์ก็คือเป็นแบบกะว่าจบปุ๊บจะมาช่วยงานที่บ้านในเชิงธุรกิจเลยไม่เคยมองงานด้านศิลปะหรืองานบันเทิงเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอมาช่วงจะเข้ามหาลัยอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงที่ทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆเราจะเรียนคณะอะไรอะไรเงี้ยก็นั่งถามตัวเองแบบเป็นเดือนๆแบบจนสอบติดมหิดลแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ก็คือเข้าไปในคณะบริหารด้วยซ้ำแต่มีเพื่อนสนิทซันน่ะจำซันได้ใช่ไหมครับซันเรียนกับผมตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยซันเลือกภาพยนตร์แล้วเราก็อยู่มหาลัยเดียวกันเราตอนนั้นเรียนคนละคณะแต่ว่าก็กินข้าวด้วยกันเจอกันเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าซันได้ทำงานแบบถ่ายหนังสั้นเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยหูน่าสนุกว่ะแล้วเราก็อยู่กับแก๊งเพื่อนที่เป็นภาพยนตร์อ่ะเยอะจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มแบบเขวละแต่ด้วยตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราเขวเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าเพราะว่าการที่แบบดูหนังดูละครหรือแบบเสพผลงานอะไรเงี้ยมันก็ทั่วๆไปทุกคนก็ชอบดูหนังได้ชอบฟังเพลงชอบศิลปะได้แต่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราชอบมันจริงๆไหมก็เลยมานั่งถามตัวเองรอบแบบคุยกับแม่เลยแม่ครับผมอาจจะย้ายคณะนะแม่ก็บอกเอ้ยได้เลยแล้วแต่ว่าถามตัวเองให้ชัวร์แล้วตอนนั้นการที่ย้ายคณะมันต้องแบบวุ่นวายต้องย้ายหน่วยกิจแล้วก็บวกกับค่าเทอมที่มันแพงกว่ามากแพงกว่า3เท่าเลยนะคณะนิเทศเพราะว่าต้องมีค่าอุปกรณ์ค่าแบบโหเยอะแยะมากเลยก็นั่งถามตัวเองแบบแล้วก็ไปได้ดูหนังเรื่องนึงเรื่อง Pursuit of Happiness ที่วิลสมิธเล่นกับเจเดนตอนเจเดนเด็กเลยอะเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับแบบ Wall Street เกี่ยวกับโบรกเกอร์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยดูจบแล้วเราก็แบบหุ้ยเป็นโบรกเกอร์เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจมันก็เท่จังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหุ้ยอินแล้วก็มานั่งถามตัวเองเราว่าเฮ้ยที่เรากำลังอินอยู่อะเราไม่ได้อินกับโบรกเกอร์เราไม่ได้อินกับธุรกิจนะเราอินกับหนังเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจเลยบอกแม่ย้ายก็เลยย้ายเลยแล้วจากตอนแรกอะเทอมแรกที่ผมเรียนผมได้เกรดเฉลี่ย 0.75 ไม่ได้โม้ก็คือติดโป้งตั้งแต่เทอมแรกก็คือเครียดแล้วแต่พอย้ายมาปุ๊บเกรดมันก็พุ่งก็คือเลยรู้สึกว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะทำได้ดีอยู่แล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เครียดมันเหมือนทุกวันเราได้ทำงานอดิเรกเป็นงานอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนถ้าสมมติเลือกได้มีทางให้ไปอยากให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับอันนั้นทำกับซันด้วยนะทำส่งประกวดโรสที่เป็นไมโครโฟนหรือเขาทำแบบดังอ่ะยี่ห้อนี้ดังก็เขาจัดประกวดก็จะมีแบบให้ส่งหลายจอนราเลยแบบว่าทั้งทริลเลอร์คอมเมดี้แอคชั่นหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมกับซันเลือกเป็นฮอร์เรอร์เพราะคิดว่าแบบผีไทยกับบรรยากาศของไทยอ่ะมันทำได้ง่ายแล้วฮอร์เรอร์มันเล่าแบบไม่ต้องปูเยอะเนาะก็เลยเลือกกันทำถ่ายวันเดียวคืนเดียวก็เลยเขียนกันเองถ่ายกันเองตัดกันเองแล้วก็ส่งไปแล้วก็ชนะเฉยเลยก็ดีใจครับรู้สึกเป็นงานที่แบบภูมิใจก็ตอนนั้นก็ได้แบบเป็นพวกไมโครโฟนได้เป็นกิมบอลได้เป็นอุปกรณ์กล้องที่แบบเราก็ใช้อยู่แล้วเขาส่งมาจากอเมริกาเลยให้มาอะไรเงี้ยครับดีนะดีเหมือนแบบคนน่ากลัวเลยใช่ตอนนั้นคือจริงๆไอเดียมันเริ่มมาจากแบบเมื่อก่อนมันจะมีเกมก็เอาไอเดียเกมมาใช้แต่ว่าตอนหลังๆก็แบบพยายามเบลนให้มันเป็นเรื่องแบบเจ้าที่ด้วยอะไรเงี้ยคือช่วงแรกต้องบอกว่ามันมีแต่ความตื่นเต้นความกระหายในการทำงานเหมือนเราเรียนมาเนาะเราก็อยากทำงานจริงๆอะไรเงี้ยพอช่วงนั้นเหมือนจะได้ทำงานเรื่องแรกอ่ะมันก็ตื่นเต้นมันแบบอุ๊ยแต่กว่าจะได้เล่นกว่าจะเปิดกล้องมันนานเหมือนกันนะเพราะว่าแก๊งแอปอ่ะมีไพลอตด้วยนะส่งช่องมาเนี่ยแหละส่งให้เมลโล่ว่าแบบเอ้ยจะได้ทำไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบรอเพราะระหว่างถ่ายไพลอตเสร็จปุ๊บกว่าจะเปิดกล้องอ่ะระยะครึ่งปีนะก็เราก็มีแต่ความแบบจะได้เล่นไหมนะจะได้เริ่มทำงานหรือยังแล้วแบบมันเป็นช่วงที่แบบเราเพิ่งเรียนจบแล้วเพื่อนบางคนก็แบบไปทำงานอย่างอื่นแล้วอาจจะแบบทำงานที่บ้านและแบบไม่ได้ทำงานตรงสายอะไรเงี้ยแต่เราก็ยืนหยัดไงว่าเราอยากจะทำงานตรงนี้รอปีนึงอ่ะผมไม่ทำอะไรเลยก็คือรอวิ่งแคสรอเขาคอแบ็กหรืออะไรเงี้ยจนได้เปิดกล้องก็ดีใจครับได้ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนเราก็ดีที่เราได้ตัดสินใจไปเรียนการแสดงมาก่อนเพราะว่าเอาจริงบทแกล้งแอปมันก็แอบยากนะที่เราต้องมาเล่นเป็นแบบตุ้งติ้งเลยอะไรเงี้ยแต่
เรียนการแสดงมันทำให้ผมรู้สึกว่าพอแบบเราเป็นนักแสดงเราจะเรียกตัวเองเป็นนักแสดงเราต้องไม่เขินเราต้องไม่อายเราต้องไม่มีกำแพงในการจะเป็นใครแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้ตรงนั้นมาแล้วก็เล่นเต็มเลยในเรื่องแรกครับคือจริงๆก็งมเยอะนะพี่ธนัทต้องบอกว่าแบบใช้เวลาเยอะมากจริงมันเป็นตัวละครที่จนถึงทุกวันนี้ผมยังเรียกว่ามันเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดสำหรับผมอยู่ดีมันเปราะบางมันเซนซิทีฟมันล้ำลึกซับซ้อนทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอารมณ์ทั้งความเป็นไบโพล่าของพีระนัทอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณพี่ปูผู้ช่วยซึ่งแบบตอนมาแรกๆอ่ะผมยังอ่านบทไม่ครบเห็นภาพไม่เต็มแต่ว่าพี่ปูป้าแจ๋วพี่พุเขาจะแบบเห็นภาพรวมแล้วล่ะเขาจะคอยแบบแนะนำเราตบๆเราแล้วพอเขาเห็นว่าเราอยู่กับตัวละครเยอะแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็จะปล่อยเหมือนที่ป้าพูดเลยว่าหลังๆป้าเขาก็จะให้เราเล่นแล้วพอการที่ป้าเขาพูดกับเราน้อยแต่ว่าก็คุยนะมันทำให้เรามีความมั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าเราเอ้ยเราทำถูกเรามาถูกทางเราเชื่อว่าเราเป็นตัวละครมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นพีระนัทโดยสมบูรณ์เลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เล่นเป็นพีระนัทเหมือนเราได้เรียนรู้ปัญหาไปพร้อมพีระนัทจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆเลยในสังคมที่แบบเพื่อนผมที่เป็นแบบ LGBT อย่างเงี้ยก็เจออ่ะแบบพ่อแม่ไม่ยอมรับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเรียนอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยที่เป็นพ่อแม่ปิดหน่อยเราอยากเรียนนิเทศแต่แม่อยากให้ช่วยงานที่บ้านนี่ก็เป็นปัญหาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้ครับแล้วพี่นัทอ่ะเปลี่ยนอะไรในชีวิตของจ๊อบบ้างจริงๆไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมอ่ะมีความคิดความอ่านคล้ายๆพี่ละนัทในความเป็นตัวเองเชื่อเสมอว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้เป็นตัวเองก็เหมือนในเรื่องเลยอะไรเงี้ยครับแต่อาจจะเป็นเรื่องที่อารมณ์มากกว่าพี่ละนัทก็ทำให้ผมรู้สึกแบบเข้าใจอารมณ์มากขึ้นเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นสังเกตอะไรมากขึ้นอย่างแบบเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้เห็นดีเทลอะไรมากเท่านี้แต่ว่าในเรื่องมันจะเห็นแบบว่าเรื่องเวลาสำคัญสุดเลยสมมุติว่าแบบเนี่ยถ้าเราปรับความเข้าใจกับแม่ตั้งแต่แรกก็จะมีเวลากับแม่เยอะขึ้นไม่ต้องรอให้ถึงวันที่แม่ป่วยแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเราถึงค่อยมาดีกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคุณหมีอ่ะมันเป็นละครที่แบบมีประเด็นทางสังคมแบบเยอะมากเลยเนาะแล้วถ้าในมุมมองของจ๊อบคิดว่ามันมีประเด็นทางสังคมอื่นๆใดๆอีกไหมที่มันแบบสื่อสารผ่านละครแล้วก็การแสดงได้ในความคิดของจ๊อบผมว่าเยอะมากแต่ว่ามันต้องค่อยๆแหละด้วยที่แบบมันยังไม่เปิดกว้างขนาดนั้นนะผมก็ต้องพูดตรงๆว่าแบบวงการมันยังไม่เปิดกว้างไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นยังไม่สามารถเล่าได้ทุกเรื่องผมว่ามันต้องค่อยๆแหละค่อยๆมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นค่อยๆแบบกล่าวถึงหรือว่าเหมือนแตะไปแล้วต่อไปค่อยๆลงลึกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆประเด็นสังคมมันเยอะมากเพราะว่าขึ้นชื่อคำว่าสังคมอ่ะมันก็คือสังคมเนาะหลายคนหลายความคิดหลายปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาในสังคมมันก็มีทุกๆปันอยู่แล้วใช่ผมว่ามันต้องค่อยๆครับผมพูดเสมอเลยอันเนี้ยพูดเสมอเพราะว่ามีคนถามผมเยอะผมอยากเล่นในเรื่องที่แบบอาจจะไม่โฟกัสเรื่องความรักเพราะว่าแบบจริงๆซีรีส์หรือละครอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเส้นรักเป็นเรื่องหลักก็ได้อาจจะเป็นแบบมิตรภาพผมอยากเล่นมากผมอ่ะเคยร้องไห้เกี่ยวกับหนังที่มันเป็นมิตรภาพก็มีนะแบบร้องหนักเลยแบบโอ้โหเป็นเพื่อนกันมาแล้วแบบสุดท้ายต้องแบบแย่งกันหรือแบบผิดใจกันอะไรเงี้ยผมโคตรอินเลยหรือไม่ก็เกี่ยวกับสืบสวนฆาตกรรมหรืออะไรที่มันเป็นเส้นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความรักอะให้มันเป็นแบบเนื้อเรื่องจริงๆแบบใช้การแสดงหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกมันท้าทายดีอะไรเงี้ยอยากเล่นครับผมใช้คำว่าผมไม่ใช่ดาราเลยดีกว่าผมไม่อยากให้เรียกตัวเองว่าเป็นดาราผมรู้สึกว่ามันห่างเหินรู้สึกว่ามันแบบดาราคืออะไรผมยังไม่เข้าใจนะแบบไม่ได้พูดเอาหล่อหรืออะไรนะแล้วก็ครูการแสดงผมมาเคยสอนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่อยากให้เรียกตัวเองหรือนึกว่าตัวเองเป็นดาราอยากให้ตัวเองคิดว่าเป็นนักแสดงพอเรามีมายด์เซตว่าเราเป็นนักแสดงอ่ะเราก็จะเล่นอะไรก็ได้เราจะเป็นใครก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสว่าเรื่องนี้เราเป็นเด่นไหมเป็นคู่หนึ่งหรือเปล่าเล่นเป็นบทดีไหมเล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นคนจนเล่นเป็นอะไรเงี้ยคือเราเป็นนักแสดงคือเราต้องเป็นใครก็ได้ไงพอเราเป็นนักแสดงเรามีมายด์เซตแบบนั้นอ่ะเราก็จะทำงานง่ายตอนนี้แบบพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วยังว่าแบบรักในอาชีพนักแสดงจริงๆมากผมพูดเสมอคือมีคนเคยถามผมว่าปฏิหาริย์ของจ็อบคืออะไรเพราะว่าพอเราได้คุยมีปฏิหาริย์เขาจะถามเรื่องปฏิหาริย์เยอะก็เลยจะตอบว่าปฏิหาริย์ของผมอ่ะก็คือการที่ได้ทำในสิ่งที่รักและเรียกมันว่าเป็นอาชีพน่ะคือปฏิหาริย์ของผม
คือผมก็ยังอยากรักษาระยะห่างที่แบบเนี้ยให้ได้ต่อไปนะต่อไม่ว่าต่อไปจะแบบคนจะเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรือแบบมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะให้มันอยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นสเปซระหว่างแบบเซเลบริตี้กับแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแคลนอย่างที่ผมเรียกจริงๆมีอะไรก็คุยกันไม่จําเป็นต้องคุยกับผมก็ได้อยากให้เค้าคุยกันเองได้ด้วยเหมือนกันผมเลยดีใจมากเลยบางทุกวันนี้มีคนบอกว่าแบบไปงานรวมหรือไปงานอีเวนต์แล้วได้เพื่อนเพิ่มมีเพื่อนนั่งกลับบ้านหรือแบบนัดมาด้วยกันผมว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากหรือแบบเค้ายังปรึกษากันเองเอาของมาแจกกันอะไรเงี้ยเนี่ยผมอยากให้มันเกิดอะไรตรงเนี้ยมากกว่าการแบบมาเจอผมด้วยซ้ำผมว่าการได้เพื่อนเพิ่มได้คนรู้จักเพิ่มมันไม่มีข้อเสียนะมีแต่ข้อดีมันผมเลยรู้สึกดีกับตรงนี้มากๆแล้วก็ผมรู้แหละมันเป็นไปไม่ได้ยากที่แบบเราจะรู้จักทุกคนหรือว่าจําได้ทุกคนแต่ก็จะพยายามครับแล้วก็เหมือนอยากให้มันเป็นความเป็นกันเองอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจะพยายามให้ดีที่สุดครับผมคิดว่าเป็นการอะแดปครับเพราะอย่างที่ผมเมื่อกี้ไลฟ์ไปใช่มั้ยผมบอกว่าชีวิตเราอ่ะมันคือ 10% ที่เกิดขึ้นกับเราและอีก 90% คือเรารับมือกับมันยังไงมันดูฟังดูเศร้าเนาะเหมือนเราเลือกอะไรไม่ได้แต่จริง 90% มันเยอะนะในการที่เรารีแอคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องคาดหวังเราไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายอะไรเยอะแค่เรารับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในที่หรือว่าโอกาสที่มันเข้ามาให้ดีใน 90% นั้นนะก็เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนอะแดปแบบว่าไม่ว่าเราจะอะไรเจออะไรเราจะเล่นบทอะไรให้เราแบบไหลไปกับมันเจอคนแบบไหนเราก็ไหลไปกับมันเข้ากับเขาให้ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบอะแดปทีฟอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นขี้เกรงใจมากๆและคิดเยอะผมจะเป็นคนน้อยมากนะขนาดแบบเนี่ยทุกวันนี้ก็แบบเริ่มมีความเครียดแล้วว่าแบบเอ้ยแคลนนี่เยอะขึ้นแฟนคลับเยอะขึ้นบางทีแบบเวลาเราน้อยเกินเวลาเรารวมอะไรเงี้ยแบบจะกลับไปคิดเยอะว่าแบบวันนี้เราตกหล่นอะไรไปไหมเราจะทำให้ใครน้อยใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีสมมติเราจำคนนี้ได้แต่เราจำอีกคนไม่ได้เขาก็จะแบบเอ้ยทำไมจำคนนี้ได้อะไรเงี้ยแต่คือความเป็นจริงอ่ะมันก็คอยบอกตัวเองแหละว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะแบบถึงทุกคนจริงๆอ่ะหรือว่าคอนแทคกับทุกคนได้จริงๆหรือจำทุกคนได้จริงๆก็อยากจะแบบให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะแบบไม่เห็นใครหรือรีบไปไหนหรือแบบใช้เวลากับคนไม่ครบหรืออะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจมากกว่าเพราะว่าผมถ้าสมมุติไม่ติดอะไรจริงๆหรือว่างจริงๆเงี้ยไม่ไปไหนหรอกอยากจะคุยกับทุกคนอยู่แล้วอยากจะอยู่กับทุกคนอยู่แล้วก็ผมนึกถึงตอนที่ตัวเองแบบเล่นละครแรกอะแล้วแบบโดนทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเรายอมแพ้อะมันก็จบเลยนะมันก็คือจบจริงๆมันก็คงไม่ได้มาเล่นละครต่อหรือว่าทำในสิ่งที่เรารักต่ออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงมันก็จริงแหละว่าคนที่ยอมแพ้มันจะไม่เคยชนะส่วนที่คนที่ชนะอ่ะเขาไม่ยอมแพ้ไงก็รู้สึกว่ามันจริงก็เลยแบบว่าอยากให้สู้ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทำอะไรอยู่แล้วแบบมันท้อมันเหนื่อยสู้ต่อไปก่อนถ้ามันตันแล้วจริงๆก็อาจจะหาทางไซด์แทร็กทำอย่างอื่นแต่ว่าอย่าไปยอมแพ้จนกระทั่งแบบวางไปเลยก็อย่างทุกวันนี้วันก่อนผมคุยคลับเฮาส์มีน้องคนนึงครับเขาวาดรูปให้ผมอ่ะเป็นรูปสเก็ตสวยมากสวยจนแบบผมยังบอกเลยว่าเฮ้ยไปว่าเป็นอาชีพได้เลยนะไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยหนูก็อยากทำแต่แบบมันยากมันแบบการที่จะมีคนมาจ้างเราว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเข้าใจก็ทำงานที่แบบเราทำอ่ะเป็นหลักไปก่อนเอาเนี้ยเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกไปก็ได้แต่อย่าทิ้งผมไม่อยากเขาทิ้งเพราะว่าเขาวาดดีมากจริงแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าเราไม่รู้หรอกว่าสักวันนึงไอ้ไซด์แทร็กไอ้ฮ็อบบี้เนี้ยอาจจะชูขึ้นมากลายเป็นแบบงานหลักเราก็ได้แต่ขอร้องอย่าทิ้งเพราะว่าเขาว่าดีจริงๆแล้วเขาบอกเขาชอบด้วยอะไรเงี้ยมีนะก็ช่วงละครคุณหมีจบอะคนมูฟออนไม่ได้เยอะแบบว่าทำไมโหดร้ายจังทำไมชีวิตพี่นัทเต้าหู้มันถึงแบบดาร์กหมดอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าชีวิตจริงๆคนเราก็เป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็จะเป็นคนดูหนังเศร้าอะเยอะเพราะว่ามันมีอะไรให้จำแล้วรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันกลางเรื่องหรือแบบก่อนไคลแม็กซ์มันจะมีคุณค่าถ้าสมมติเรื่องไหนมันจบแฮปปี้อ่ะเราก็จะวางตัวละครคู่นั้นไปเลยว่าแบบโอ๊ยเดี๋ยวเขาก็อยู่แฮปปี้กันไปแบบ happily ever after อะไรเงี้ยก็เลยเอาคำหนึ่งจากเรื่อง Interstellar มาที่บอกว่านิวตันเติร์ดลอที่บอกว่าการที่คุณจะไปข้างหน้าคุณต้องทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเสมอเป็นกฎของนิวตันผมรู้สึกว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะมันไม่มีทางที่คุณจะได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปเลยอย่างน้อยคุณก็ต้องเสียเวลาแหละอ่ะถูกป่ะผมมาถึงตรงนี้ได้ผมก็อ่ะเสียเวลาไป4ปีแต่ว่า
มันคงก็ได้อะไรมาหรือว่าแบบการที่เราแยกกับใครไปมันก็ไม่ได้แบบว่าเราแยกกับเขาไปเลยเราแบบหายไปเลยมันก็มีความทรงจำที่เหลืออยู่มีประสบการณ์มีอะไรให้ได้จดจำด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบคิดตรงนี้ไว้ด้วยแบบไม่อยากว่าให้ทุกคนติดอะไรที่แบบแฮปปี้ตลอดแบบไปเดี๋ยววันนึงเราเสียบแต่แบบว่างานแฮปปี้เนาะแล้วเราไปเจออะไรที่แบบมันหม่นในชีวิตอย่างเงี้ยมันก็จะรับไม่ทันเราไม่มีภูมิอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากจะขอบคุณตัวเองน้อยเพราะว่าเราเป็นอย่างที่บอกเราก็คือแค่แบบ 90% ไอ้แบบรับมือกับมันมากกว่าแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ทีมงานเพื่อนๆนักแสดงทุกคนเลยอะที่แบบทำให้ผมมาถึงจุดนี้นะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหตั้งแต่ผู้จัดคนแรกพี่อุมาคุณตู่มาแบบป้าแจ๋วพี่กู๊ดพี่ตอนนี้แบบเจอโอ้โหหลายคนนะผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสเราขอบคุณแบบพี่สมรักขอบคุณคุณดิวที่แบบตั้งแต่ผมเล่นเรื่องระบำเมฆมาผมยังไม่ได้หยุดเล่นละครเลยนะถูกไหมแบบมันไม่มีแก๊ปเลยผมรู้สึกดีใจแล้วก็สนุกกับมันแล้วก็ยังเห็นคุณค่ากับทุกโอกาสที่มันเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบน่ารักกับผมต่อให้แบบแรกๆเราจะยังแบบไม่เก่งตอนนี้ก็ยังไม่เก่งหรอกแต่ว่าแรกๆมันแบบอยู่ในช่วงปรับตัวเนาะแล้วยังไปไม่ได้สมูทอะไรเงี้ยก็ยังให้โอกาสเราใจเย็นกับเราคอยสอนเราจนแบบเรายังก็ไม่ไปไหนอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกเติบโตไปพร้อมกันกับแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆครับ